วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9ตุลาคม2565สื่อมวลชนรายงานข่าวนะครับว่าวาเลนติน่ามัตวิเยนสโกประธานวุฒิสภาของรัสเซียได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าแผนการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565ที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทยจะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเมื่อใกล้ถึงการประชุมจะเป็นการเยือนด้วยตัวเองหรือการประชุมผ่านระบบทางไกลที่เรียกกันว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้เนี่ยครับในส่วนของทางด้านวาเลนติน่ามัตวิเยนโกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างพบหารือกับทางด้านคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยนอกรอบการประชุมสุดยอดรัฐสภาของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ที่กรุงจาการ์ตาโดยเธอนั้นยืนยันว่ารัสเซียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการได้รับคำเชิญจากรัฐบาลไทยให้ผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมเอเปกในครั้งนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นได้ออกมาพูดถึงการร่วมประชุมเอเปกที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตอบรับอย่างเป็นทางการในการที่จะเข้าร่วมการประชุมในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเขานั้นติดงานแต่งงานของหลานสาวคนโตซึ่งจะแต่งในวันที่19พฤศจิกายนอาจจะไม่ได้มาร่วมงานที่ประเทศไทยในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีการตอบรับในการเป็นแขกพิเศษสำหรับประเทศไทยนะครับได้รับคำเชิญจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมรูปความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะเดินทางเข้าร่วมที่ประเทศไทยหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนะครับเพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วกด Subscribe กดติดตามรวมถึงในการกดแชร์คลิปต่างๆของช่องถาอินเตอร์นิวให้สมาชิกท่านอื่นๆหรือว่าให้ผู้ชมท่านอื่นๆนั้นได้รับทราบได้รับชมได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อที่ท่านนั้นจะได้รู้ทันสถานการณ์โลกในทุกเวลาในทุกวันนะครับ